พยายามเป็นหัวหน้าให้บ่อยแล้วเป็นเจ้านายให้น้อยลงไอ้เหี้ยรอเลยเหมือนงานหนังสือเราจริงๆมันก็ทำเพื่อกึ่งบำบัดการโฆษณานะโฆษณาปัจจัยเยอะมากเลยครับหนังสือเราเขียนกี่หน้าวะ100-100หน้า A4 โฆษณาเราเหลือได้แค่3หน้ามันคือเวลา1นาทีเพราะฉะนั้นเล่าต้องชัดบางทีก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยทำไมถึงไม่เห็นด้วยทำไมถึงเห็นด้วยถกกันที่อินไซด์ก่อนเราจะมองในสายตาคนขายงานคอนโทรลไอเดียเบนจะมองในสายตาพุ่มกับความสนุกภาพราคาบัดเจ็ตมันจะมองกันคนละเหลี่ยมส่วนมากจะไม่ได้แคลชกัน2คนแต่ว่าพอมันมีทีมน้องมาด้วยครับเราก็จะเริ่มถามแล้วว่ามันดูจะไปทิศทางไหนมากกว่ากันถ้าไอเดียมันดีอ่ะมันจะอกรีร่วมกันอัตโนมัติถ้าจะแคลชจริงๆก็คืออินไซด์ A เล่าได้3แบบจะเป็นลงรายละเอียดเล่าแบบไหนดีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะให้พุ่มกับอยากเล่าแบบไหนและแบบไหนอยู่ในบัดเจ็ตได้แบบไหนสนุกกว่าแบบไหนไม่สนุกข้อจำกัดคืออะไรอะไรเงี้ยโฆษณาคือสั้นที่สุดเร็วที่สุดมันก็จะคุยไปถึงขั้นว่าไดอะล็อกตรงนี้ยาวไปสั้นไปรับกี่กล้องถ่ายทันไหมโลเคชั่นกี่โลเคชั่นกี่บาทเป็นต้าเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นโปรดักชั่นเฮาส์เราต้องเงินที่เราได้มาเราต้องทำยังไงให้ได้เราให้เกิดกำไรเนาะโดยที่ยังไม่ลดทอนคุณภาพของการเล่าเรื่องถ้าในแง่วิธีการผมว่าจะค่อนข้างต่างเพราะว่ามันไม่ต้องดีเพนออนใครเลยเนาะไม่มีลูกค้าไม่ได้มีโจทย์ในแง่การทำงานก็ไม่ได้มีทีมงานไม่มีกล้องไม่มีไฟไม่มีอะไรเราแกทำคนเดียวเลยแกกับคอมหนังสือเราเป็นนายทุกอย่างครับบก.สำนักพิมพ์ต้องตามใจเราแต่ว่าเขาจะรู้ว่าทางนี้ขายได้ไม่ได้พอทำเขียนหนังสืออ่ะผมจะเริ่มจากสิ่งที่อยากเล่าก่อนเลยจะยังไม่ได้คิดเลยว่าคนอ่านอยากอ่านอะไรหรือแบบอุ๊ยเล่มที่แล้วเขาอ่านอันนี้ไปแล้วนะเล่มนี้เราต้องเอาพรีสอันนี้ให้เขาจะคนละแบบเลยฮะเพราะว่าช่วงนั้นชีวิตมันอยากจะทำอะไรแล้วหนังสือเราเขียนกี่หน้าวะ100-100หน้า A4 โดยประมาณพื้นที่ให้เล่า100หน้า A4 โฆษณาเราเหลือได้แค่3หน้าหรือ4หน้าเท่านั้นมันคือเวลา1นาทีเพราะฉะนั้นเล่าต้องชัดทุกมูฟเมนต์ทุกไดอะล็อกต้องเรียกว่าต้องมีฟังก์ชันแต่หนังสือพอมันมี100หน้าเราสามารถเล่าเรื่องตัวเองแบบ30หน้าและอีก40หน้าอาจจะเป็นเรื่องที่คนอื่นมีส่วนร่วมได้ไงนึกออกมันแบ่งพาร์ทได้เหมือนงานหนังสือเราจริงๆมันก็ทำเพื่อกึ่งบำบัดการโฆษณานะเพราะฉะนั้นมันก็อยากให้ตามใจเราเต็มที่ครับโฆษณาปัจจัยเยอะมากเลยครับเรื่องเงินเรื่องทองจะเขียนนะสมมติจะเขียนเปิดมาภายในป่าตัวละครเอกกำลังเดินกันอยู่3คนเนี้ยโอ้ทำไมหาป่าแสดง3คน4คนแต่ในขณะที่เขียนหนังสือเราเขียนว่ายานอวกาศระเบิดตุ่มจบประโยคแรกไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยหนังสือคือเอาแต่ใจเต็มที่เลยแต่มันจะมีทีมบอกกอบอ่ะไอพี่อันนี้ส่วนตัวเกินไปพี่อธิบายเพิ่มได้ไหมทำไมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันมาจากเรื่องที่เราสนใจถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่นักเขียนเขาอาจจะเรื่องสนใจไปปรึกษาสำนักพิมพ์ก่อนแต่เราอาจจะสนใจประเมินในเราว่าได้ลองเขียนดูก่อนแล้วก็ไปคุยกับบก.พอเราเขียนหนังสือมา5 6 7 8เล่มแล้วอ่ะครับเราจะรู้แล้วแหละว่าเรื่องเนี้ยที่เราสนใจอยู่อ่ะมันสามารถขยายมากพอเป็นหนังสือ1เล่มมั้ยพูดอย่างเท่ๆคือเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะขายดีเลยนะมันแค่ว่าตอนนั้นเราชีวิตเรามีอะไรอยากเล่ามันไม่เชิงว่าซีเล็กมาว่าโอ้อันนี้ปังแน่นอนคงขายยากกว่าเยอะมากใช่คนละโลกจริงเดิมพันสูงกว่าและมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดความชิบหายมากกว่าแค่ออกไปข้างนอกฝนตกข้างบ้านทะเลาะกันเสียงดังหมาเห่าไม่หยุดนักแสดงท้องเสียขณะที่หนังสือวันนึงนั่งจุ่มบุ๊กไป8ชั่วโมงอะยังไงมั่งได้เลยมีวินัยพอมีการวางแผนที่ดีของบก.หนึ่งอาทิตย์พี่ต้องเขียนให้ได้เท่านี้เขาจะมาช่วยวางแผนเราแค่ทำให้ได้อย่างที่เขาวางแผนมาจบมันมีหนังสือออกมาแน่พยายามเป็นหัวหน้าให้บ่อยแล้วเป็นเจ้านายให้น้อยลงไอ้เหี้ยรอเลยแต่พูดจริงนะเป็นลีดเดอร์มันมากกว่าบอสอะแต่ในความเป็นลีดเดอร์ก็ไม่ได้แปลว่าเรานำนะเราเชื่อเสมอว่าเด็กๆอะรู้ดีกว่าเราแค่วิชั่นให้ชัดเราบอกเขาว่าอะไรใช่ไม่ใช่ในแง่ความเก่งอะจริงๆเราทำงานกับคนที่เก่งกว่าเราในทุกด้านเลยนะเขาแค่เชื่อที่จะให้เรานำเราคีปอิทโปรเฟชชั่นนอลมากกว่าพอเป็นมืออาชีพแล้วมันจะตัดคำว่าปกป้องแบบครอบครัวออกไปเลยมันจะแบบเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันแต่เราจะมืออาชีพ